ไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรไปอ่ะฮะเธอเนี่ยสวยมากๆเลยนะสวยมากจริงๆยิ่งโกรธก็ยิ่งสวยหรือว่ายิ่งโกรธแล้วยิ่งเซ็กซี่กันแน่หืมโอ้คุณนานเขาเป็นอะไรน่ะโอ้คุณนานโอ้คุณนานโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณนานนั่นใครน่ะฉันเองโรชนีโรชนีฉันหนาวฉันหนาวมากเลยโรชนีคุณนานเป็นอะไรน่ะชีวิตหลานฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายแต่เธอกลับแต่งตัวสวยจะไปข้างนอกอย่างนั้นน่ะเหรอได้โปรดเงียบได้ไหมจะต้องพูดมากตลอดเลยหรือยังไงกันคุณนานเป็นอะไรไปน่ะโรชนีฉันหนาวไอ้สิทำร้ายเขาขนาดนี้เขาก็ต้องปวดสิแล้วเขาเนี่ยก็มีไข้ด้วยตัวเขาเนี่ยสั่นมากเลยนะตอนนี้เอากล่องยามาเดี๋ยวฉันจัดการเองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรอก่อนรอก่อนคุณนานเธอไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะไม่เป็นไรนี่เห็นไหมล่ะเขาไปช่วยชีวิตเธอแล้วดูสิหลานฉันได้รับอะไรตอบแทนโรชนีอยู่กับฉันนะฉันอยู่นี่ไงฉันจะไม่เป็นไรคุณนานฉันไม่ไปไหนนะโรชนีไม่นะสิทธาฉันขอโทษจริงๆนะฉันไปไม่ได้หรอกขอโทษพ่อด้วยนะคุณนานไม่สบายฉันต้องอยู่ที่นี่ก็ได้ไม่เป็นไรขอโทษทีไว้เจอกันฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยราชโรชนีน่ะโตแล้วนะทำไมโรชนีมองไม่เห็นความจริงสักทีหนึ่งล่ะพวกนั้นหลอกโรชนีซะสนิทเลยไงผมรู้พี่คะว่าไงจ๊ะน้องคือมาช่วยฉันหน่อยสิได้เดี๋ยวพี่ไปนะเดี๋ยวมานะคะมากิติกาได้ค่ะแม่เราต้องเตรียมเทศกาลกันเดี๋ยวเรามานะคะมาบาริวเข้าแปลกมากพี่สาวเห็นไหมล่ะสิทธ์แกบอกมาเลยนะแกรักพ่อแกแค่ไหนบอกมาหึนี่อะไรกันเนี่ยถามอะไรโง่ๆผมรักพ่อจะตายไปรักพ่อจะตายสินะว้าวดีนะแต่แกเนี่ยทำให้ชีวิตพ่อกำลังตกอยู่ในอันตรายเลยนะแกรู้ไหมว่าพ่อกำลังเจอกับอะไรอยู่เนี่ยพ่อเคยมีเมียคนเดียวในชีวิตแกรู้ไหมว่าตอนนี้แม่แกกำลังทำอะไรอยู่แม่แกน่ะนี่กำลังทำตัวเป็นพี่น้องกับชากันนี่พ่อพูดอะไรกับพ่อเนี่ยฮะหัวเราะไปเลยเอาเลยพ่อรู้ว่าแกสร้างปัญหาให้พ่อแกไม่แคร์อย่างนั้นสินะไม่ต้องห่วงนะพ่อผมแก้ปัญหาให้พ่อได้ตลอดอยู่แล้วโอ้โรชนีฉันหนาวมากโรชนีไม่ต้องห่วงนะฉันอยู่ตรงนี้จะเย็นๆนะนอนไปซะนะฉันน่ะไม่ไปไหนทั้งนั้นนอนแม่คะไอชาไอชาไอชาแม่คะไอชาเป็นอะไรไปเนอะหนูเจ็บจังเลยค่ะแม่เลือดนี่เป็นอะไรไปนะไอชาหนูไปเล่นที่สระแล้วหนูก็หกล้มค่ะโอ้พระเจ้านี่ฟังนะเลิกร้องเดี๋ยวแม่จะพาไปหาหมอนะแม่คะไปกันเถอะนะไปกับหนูหน่อยมาเถอะมาเร็วมานี่นะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไอชาแม่คะเราจะไปคลินิกกันอะไรนะนี่มันทางไหนกันเหรออะไรนะ
ซอสมะเขือเทศเหรอใช่หนูทาซอสมะเขือเทศล่ะอะไรนะแม่ค้านี่มันอะไรกันเนี่ยแม่รู้เห็นด้วยเหรอทำไมแม่ถึงทำแบบนี้ทั้งสองคนทำแบบนี้ทำไมกันน่ะง่ายมากเลยโรชินีครอบครัวลูกไงเราสู้เพื่อครอบครัวตลอดถ้าวันนี้ลูกไม่ไปลูกต้องเสียใจแน่เย่ป้าบันสีนั่นน่ะไม่ใช่ครอบครัวของเราคุรณาต่างหากที่เป็นครอบครัวเราวันนี้เป็นวันดีของพวกเขาลูกต้องไปอยู่กับพวกเขาเข้าใจไหมแม่พูดถูกนะหนูบอกให้สิทธาไปคนเดียวได้ยังไงกันคะเนี่ยหนูขอโทษนะใช่ค่ะไม่เป็นไรโอ้ว่าไงจ๊ะโอ้รชนีโอ้รชนีลูกพ่อสวัสดีค่ะว่าไงจ๊ะเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะคุณสบายดีค่ะสวัสดีสุขสันต์วันเทศกาลสวัสดีทุกคนยินดีด้วยนะคะขอโทษนะช่างมันเถอะนี่สะพ้ายของเรากลับมาแล้วนะคะวันนี้นะรชนีไม่ได้มาบ้านเรามานานแล้วนะเดี๋ยวนี้ฉันเริ่มคิดแผนอะไรทั้งไร้สาระขึ้นมาได้เพราะว่าอยู่กับสิทธาบ่อยนะคะช่วงนี้เห็นไหมคะฉันกับไอชาต้องวางแผนเพื่อให้รชนีมาโอ้เธอทำได้ดีนะเนี่ยกิติกาไปเอาตัวเจ้าสาวมาเร็วเข้าค่ะแม่ไปเรียกมาเลยใช่เจ้าสาวอะไรเหรอลูกจ๊ะเจ้าสาวของพ่อลูกไงฉันไม่รู้เรื่องนั่นไงเจ้าสาวเข้ามาแล้วหลวงพ่อคะเริ่มพิธีได้เลยนะคะแม่อีกสัปดาห์หนึ่งที่หมู่บ้านเราจะเริ่มประมูลกันแล้วนะคุณหันจะทำยังไงกันดีล่ะคราวนี้แม่ถ้าเราเสียที่ดินที่นิโรนาไปถนนทั้งหมดจะถูกทอดไปที่นิโรนาจะถูกปิดแม่เราต้องพยายามถ้างั้นเราลองพยายามที่จะเวลาลองผิดถูกนะมันจบแล้วนะปริมาณและกู้นานแกจะต้องให้โรชนีเป็นของแกให้ได้ภายใน5วันแกจะต้องทำให้ได้แล้วตอนนี้แกนะมีแผนอะไรหรือเปล่าโอ้โทรศัพท์โอ้โทรศัพท์พระแม่จงเจริญอะไรนะชากันนี่มันอะไรกันนี่รีบลงมือทำอะไรหน่อยสินี่ให้พ่อแต่งงานใหม่แบบสนุกสนานไม่ห่วงกันเลยเอาแล้วทั้งสองคนจับมือกันหลวงพ่อรีบไปทำพิธีให้คู่อื่นงั้นเหรอก็ไม่นี่แล้วทำไมต้องรีบทำพิธีของผมนักเล่ารู้ไหมพิธีทำไมค่อยๆทำมันจะไม่ดีนะบอกเข้าไปสิคุณนายหลวงพ่อคะเราอยากให้พิธีครบถ้วนนะคะ
อย่าลัดพิธีนะคะเอาละผูกปมแต่งงานด้วยนะค่ะซิมมี่ผูกปมให้แน่นนะอย่าให้มันหลุดหลวมได้ล่ะได้แน่นอนนี่ไงคะปมแน่นเอาไปเลยค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวทำการเดินวนรอบฝ่ายนั่งเรียบร้อยแล้วเหรอใช่เรียบร้อยโอ้โหโอ้โหมีอะไรพ่อพ่อว่าพ่อเท้าบวมนะเดี๋ยวช้าๆสิพ่อนี่ลูกน้ำอยู่หรือเปล่านะเดินวนรอบรอบสองไปเรื่อยรอบที่เท่าไหร่แล้ว982242มั้งเร็วเข้าบอกมือโทรมาทำไมนี่ช่างมาเถอะนะเดินจนจบรอบแล้วช่างมาเถอะเอาละเจ้าสาวมาข้างหน้าเจ้าบ่าวยืนข้างหลังนี่รอบสุดท้ายแล้วนะคิดให้ดีๆผมไม่เห็นต้องคิดอะไรมากเลยไม่เห็นจะเป็นเลยรีบๆซะนะพ่อแกเริ่มสวยแล้วนะอืมฉากันนี่ฉากันกล้านี่ยังไงฮะหน้าไม่อายไม่มีศีลธรรมไร้มารยาทแกจะทำให้ฉันอับอายหรือไงกันฮะแกไม่มีผัวเพราะความโง่ของแกนั่นแหละแกจะไม่มีทางได้ผัวและถ้าแกร้องนะฉันจะทำให้แกโดนไฟเผาตายตรงนี้เลยเข้าใจนะราชาค่ะขอละค่ะสามีฉันกำลังจะแต่งงานกับเธอเพราะฉะนั้นอย่ามารบกวนเลยนะคะนางบ้าหุบปากหุบปากไปเลยนี่ทำอะไรนะคะนี่ผมบอกแล้วไงนี่แผนอะไรของคุณเสียแผนหมดแล้วอะไรนี่เดี๋ยวก่อนหยุดนะป้าบันสีนี่คือบ้านผมจะมาทำอะไรตามใจที่นี่ไม่ได้ที่นี่เนี่ยมีแค่ผมที่มีอำนาจโอ้น้องพี่อย่าร้องเลยนะไม่ต้องร้องเธอจะไม่เป็นไรนี่ป้าน่าจะมียางอายบ้างนะคะวันนี้มากับพี่นะมามาอ
เฮ้ยมาทำอะไรที่นี่นะลูกชายฉันกำลังป่วยแทบตายถ้าเธอกลับมาที่นี่โดยไม่บอกฉันอย่างนั้นไปกลับไปซะมาสิกลับบ้านเร็วครับป้าคะเดี๋ยวก่อนค่ะใจเย็นก่อนค่ะมาเร็วมาเร็วอยากจะแต่งงานนักสินะป้าคนนี้เป็นแม่คนแบบไหนกันนะไม่ให้พอลูกสาวเลยทั้งๆที่ลูกสาวกำลังมีความสุขป้านั่นน่ะคงอยากจะกดลูกสาวให้เป็นทาสไปตลอดเลยเหรอป้าบัญชีเนี่ยเธอเห็นแก่ตัวจริงๆเลยนะคะเราต้องหาจุดอ่อนของป้าบัญชีให้เจอใช่เลยใช่เลยใช่เลยเราต้องรู้ให้ได้ว่าป้าบัญชีเนี่ยเขามีจุดอ่อนอะไรกันแน่นี่ฟังนะถ้าป้ายังติดแงกแบบนี้นะป้าชากันผมนี่สงสารป้าจริงๆแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยป้ายังไงถ้าเราช่วยป้าถ้าเราปลดปล่อยป้างั้นความลับของป้าบัญชีก็อาจจะช่วยเราได้นะอะไรก็ได้ที่ป้ารู้เกี่ยวกับป้าบัญชีช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมอะไรก็ได้ที่ป้าบัญชีเคยบอกไว้อะไรก็ได้การโกหกความลับหรือว่าอะไรก็ได้บอกมาหน่อยได้ไหมพยายามนึกหน่อยสิช่วยนึกหน่อยได้ไหมชากันน้องพี่บอกมาเถอะนะโอเคก็ได้ป้าคงไม่มีความสุขเป็นทาสของป้าบัญชีต่อไปก็แล้วกันป้าคงจะไม่ได้แต่งงานแล้วล่ะทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เราช่วยไม่ได้แล้วนะมาเถอะเดี๋ยวก่อนแม่เคยบอกว่าพวกเธอว่าแม่ให้คุณนานกับรชนีแต่งงานกันตอนเด็กๆใช่หรือเปล่าล่ะใช่แม่โกหกนะแม่ให้คุณนานแต่งงานกับรชนีตอนที่ดีๆกำลังตั้งท้องรชนีอยู่หลังจากนั้นถึงมีการตรวจดวงของรชนีดวงนั่นเหรอตอนท้องเนี่ยนะแม่ไม่รู้ว่าตอนนั้นดีๆจะได้ลูกชายหรือว่าลูกสาวเธอไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยโอเคพอแล้วถ้าลูกของแม่ยายตายในท้องแล้วรชนีเป็นลูกของคนอื่นแล้วทำไมป้าบัญชีถึงให้คุณนานแต่งงานกับรชนีได้ล่ะถ้าป้าบัญชีเข้าใจว่าแม่ยายเราท้องลูกที่เกิดมานำโชคทั้งหมดเพราะดวงในลูกของท้องแม่ยายเราเป็นดวงคนรวยน่าสับสนมากเราต้องหาคำตอบให้ได้มากกว่านี้เราจะต้องหาคำตอบให้ได้ yeah! เออดีมากเลยดีมากเลยดีมากเลยเลยช่วยเลยกันไงดีมากเยี่ยมเลยเอาอีกเลยจริงจริงวันนี้ว่าวฉันต้องขึ้นสูงแน่นอนและก็ความจริงทุกอย่างจะถูกเปิดเผยความลับทุกอย่างจะต้องถูกเปิดโปงและมีอย่างหนึ่งที่แน่นอนว่าวของเราจะไปตัดว่าวของคนอื่นด้วยในวันนี้ศัตรูของเราต้องพ่ายแพ้พี่ชายอีกไม่นานการแข่งจะเริ่มแล้วนะพี่พร้อมหรือยังยิ่งกว่าพร้อมซะอีกให้ฉันช่วยหรือเปล่าล่ะเธอผูกปมเป็นไหมล่ะเป็นสิงั้นจัดเลยโอเคนั่นไงเอวเอาขาดแล้วฮ่าฮ่าโอ้ดูโอกาสดีมากเลยรชนีกำลังโกรธกวนประสาทรชนีให้หัวเสียเล่นดีกว่าชับน้ำฉันว่าเราต้องร่วมมือกันหน่อยแล้วคืนนี้อ่ะนะถ้าช่วยทำให้ว่าวฉันมีสูงได้ไหมได้สิถ้าเธอช่วยฉันเราต้องชนะแน่เลยวันนี้
แค่นั้นจะชนะได้ยังไงเราเพิ่งมาฉันจะทำให้ว่าวของนายตกลงมาเหมือนดาวอับแสงหวังว่านายจะเตรียมตัวมันดีนะเพราะว่าวันนี้ฉันจะชนะนายเตรียมใจไว้ด้วยล่ะเยี่ยมมากมั่นใจดีชอบเลยหลังจากโดนฉันต่อยขนาดนั้นแล้วยังมั่นใจป้านี่เลี้ยงลูกมาให้หน้าด้านดีนะก็ได้ไอ้หนูเจอกันในสนามแล้วเจอกันนะจ๊ะแกจะเล่นว่าวได้ยังไงดูอาการของแกสิแม่วันนี้คือวันเทศกาลนะแม่ก็รู้ว่าทุกปีผมจะต้องเล่นว่าวตลอดเลยคอยดูนะด้วยพรของแม่ผมจะต้องชนะอย่างแน่นอนเลยแม่ผมค่อนข้างปวดมือนะแม่ถ้ามีคนช่วยผมต้องชนะแน่นอนเลยล่ะแม่คุณนายไม่ค่อยสบายหนูไปช่วยเขาดีกว่าม้าฉันช่วยเองคุณนายโอ้โรชนีขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวก่อนนะหวังว่านายจะจำคำท้าได้นะคนที่ชนะจะได้โรชนีไปนี่ไอ้โง่เอ้ยโง่จริงๆเลยนายเนี่ยโดนต่อยโดนซ้อมขนาดนั้นยังไม่เข็ดและยังไม่หลับจำอีกสงสัยอยากจะโดนอีกใช่ไหมนายนี่ชอบมือชอบเท้าจริงๆเลยนะขอพูดอะไรหน่อยแกกับฉันเนี่ยระดับมันต่างกันเยอะแล้วคิดว่าราชินีเป็นสิ่งของใช่ไหมฮะฉันดูว่าราชินีเนี่ยคือชีวิตของฉันและสิทธาตคุลนาไม่ได้ทำอะไรเล่นๆแน่นอนระวังให้ดีระวังเข้าไว้บางทีฉันไม่ได้แค่อาจจะตัดว่าวให้ขาดจะตัดคอนายด้วยคอยดูก่อนแล้วกัน